เรื่องนะครับที่อยากจะฝากกันเพราะว่าวันก่อนนะครับ Moderndog ก็มาวิดีโอคอลกับเรานะครับก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนาะก็ดูตามสถานการณ์นะครับแต่แฟนคลับก็ไม่ท้อนะก็ยังรอกันอยู่นะครับล่าสุดครับ Moderndog ออกมาประกาศนะครับขอเปลี่ยนวันแสดงคอนเสิร์ตใหม่นะครับเป็นวันที่11แล้วก็12รวมทั้ง18แล้วก็19มิถุนายนปีหน้าเลยถูกต้องฝากถึงแฟนคลับของวง Moderndog ด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับเหมือนที่ทราบกันว่าสถานการณ์โควิด -19 มันยังระบาดหนักอยู่เนาะแล้วก็ทางเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ศิลปินวง Moderndog นะครับก็ขอเลื่อนการแสดงนะครับในส่วนของ Amado Presents The Very Normal of Moderndog นะครับหรือที่พูดไปครับผม11-12 มิถุนายนแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับ18-19 มิถุนายนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของแฟนคลับทุกคนนะครับใช่แล้วก็สำหรับคนที่มีบัตรเข้าชมนะคะก็สามารถเก็บไว้แล้วก็เข้าชมการแสดงได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนเนี่ยที่ยังไม่มีนะคะก็สะดวกวันไหนเนี่ยก็ดูไปวันนั้นเลยก็จองไปดูวันนั้นได้นะคะหรือว่าจะขอคืนเงินถ้าเกิดไม่สะดวกก็ได้นะคะซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็ขอทำเรื่องราวเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมเลยที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์14สาขาหลักนะคะตามวันแล้วก็เวลาทำการแล้วก็ทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ thaitickettmajor.com ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าไปเช็คคิวตัวเองมาก่อนนะคะว่าปีหน้าเนี่ย11-12 กับ 18-19 มิถุนาว่างอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ว่างก็คืนบัตรได้แต่ถ้าว่างปุ๊บสนุกแน่นอนเพราะพี่ปอยเขาจัดเต็มนะกับวงเขาน่ะโอ้โหติดตามกันได้